เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN21 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันสุดาพรจีนจำปาจากสำนักข่าว INN ค่ะทบ.ร่วมพันธมิตรเปิดโครงการราษฎรร่วมใจช่วยภัยแล้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศพลเอกศศินทองภักดีรองผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายได้แก่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนกรมทรัพยากรน้ำบาดาลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนภูมิภาคร่วมกันเปิดโครงการราษฎรร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี2561ณกองบัญชาการกองทัพบกเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศเนื่องจากในหลายพื้นที่เริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคซึ่งระบบชลประทานระบบประปาและระบบสาธารณูปโภคยังเข้าไม่ถึงประกอบกับเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนทำให้มีปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอเป็นเหตุให้สถานการณ์ภัยแล้งขยายวงกว้างมากขึ้นโดยรองผู้บัญชาการทหารบกยืนยันว่ากองทัพบกมีความห่วงใยเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนในทุกเรื่องทั้งนี้มีความพร้อมที่จะเข้าไปสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งอย่างเต็มที่นอกจากนี้กองทัพบกและภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำที่จัดเตรียมไว้ซึ่งเป็นการยืนยันว่าทุกหน่วยงานมีความพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งบวท.ย้ำคงค่าบริการจัดจราจรทางอากาศสนามบินถึงปี64ดันไทยเป็นศูนย์กลางการบินอาเซียนคุณพรุ่งอุ่นวิเศษรายงานค่ะนางสารินีอังสุสิงห์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าด้วยศักยภาพทางการบินที่เติบโตอย่างมากในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะกลายเป็นแกนสร้างรายได้หลักของตลาดการบินโลกโดยในระยะ20ปีนับจากนี้หรือปี2579ตั้งเป้าประเทศไทยจะก้าวขึ้นมาเป็น1ใน10ของประเทศที่มียอดผู้โดยสารมากที่สุดจากปัจจุบันอยู่อันดับที่20ของโลกทั้งนี้วิทยุการบินคาดว่าอีก20ปีข้างหน้าจะมีเที่ยวบินเข้ามาในประเทศประมาณ3ล้านเที่ยวบินต่อปีเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ200เมื่อเทียบกับปัจจุบันประมาณ1ล้านเที่ยวบินต่อปีดังนั้นจึงได้ออกมาตรการส่งเสริมด้วยการคงอัตราค่าบริการจัดจราจรทางอากาศของสนามบินทั่วประเทศถึงปี2564เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินในอาเซียนและดึงดูดให้สายการบินต่างๆในอาเซียนเข้ามาลงในประเทศไทยมากขึ้นพลอยรุ่งอุ่นวิเศษผู้สื่อข่าว INN รายงานจากโรงแรมเรนิซองส์กรุงเทพค่ะกระทรวงพาณิชย์จับมือท่องเที่ยวผุดโครงการ By Wish Confidence สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าชาวไทยและต่างชาติเสื้ออัญมณีและเครื่องประดับไทยที่มีคุณภาพคุณขวัญใจนนจันทร์แรงค่ะนายสนธิราชสนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ GIT จะทำโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ By Wish Confidence เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลกตามนโยบายของรัฐบาลผ่านใบรับรองมาตรฐาน GITโดยได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่สำคัญเช่นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเพื่อร่วมมือกันในการตรวจสอบกลุ่มสินค้าดังกล่าวอย่างรัดกุมเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคและเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่ผ่านการรับรองคุณภาพไปยังนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและในวันนี้ได้มีการลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการขวัญใจนวลจันทร์พุทธข่าวINN รายงานจากกระทรวงพาณิชย์ค่ะจบการเสนอข่าว21นาฬิกา3นาทีค่ะขอพระคุณทุกการติดตามรับชมค่ำนี้ดิฉันและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN